คือทุกคนวันนี้อยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น8ปีที่แล้วนะครับเป็นประสบการณ์ที่พาเพื่อพี่คนไทยแบบเป็นผู้ชายประมาณ10คนที่ภาคเหนือเวียดนามนะครับแต่สิ่งพิเศษของคลิปนี้ก็คือเล่าเรื่องประสบการณ์พาพวกพี่คนไทยนี้ไปหาเด็กในร้านนวดแล้วก็เขาอยากหาแบบกะหรี่ที่เวียดนามเท่าไหร่อะคะ500ครับเออแล้ว500อะทำอะไรได้บ้างอะคะลูกไซส์ชักไม่รีบครับแต่ผมจะพาเขาไปหากะหรี่หรือเปล่าหรือว่าคลิปนี้มันมีอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงขายตัวทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้จนจบถึงจะมีคำตอบได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับเรากับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับบังเอิญตอนที่ผมเรียนปี2นะครับก็ตอนนั้นผมเป็นทีมลีดเดอร์พาเพื่อนคนอเมริกาแบบที่มาแลกเปลี่ยนที่เวียดนามที่ฮานอยนะครับพาเขาไปเที่ยวแถวรอบเมืองในฮานอยนะครับแล้วในกลุ่มนั้นก็มีคนอเมริกาอีกคนนึงก็ชอบเมืองไทยเหมือนกันมากๆแล้วเขาบอกแล้วผมเองก็ชอบเมืองไทยมากๆตอนนั้นน่ะแล้วตอนนั้นผมก็เริ่มเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองแล้วก็พูดภาษาไทยได้แบบสื่อสารกันได้อ่ะสื่อสารกันได้แบบเป็นคําเบสิกมากที่ไม่ยากมากผมก็สื่อสารกันได้อยู่แล้วก็ลองคุยนู่นนี่นั่นกับคนอเมริกาแล้วบังเอิญก็มีพี่คนนึงเดินผ่านเขาก็ได้ยินเวลาที่ผมพูดภาษาไทยแล้วเขาก็มาถามว่าเฮ้ยน้องพูดภาษาไทยได้ด้วยหรอแล้วผมก็ตอบว่าได้ครับแต่พูดได้แค่นิดหน่อยนะครับผมพูดได้ไม่เยอะพูดได้แค่นิดหน่อยแบบเป็นสื่อสารง่ายๆอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยดีใจจังเลยคือตอนนี้พี่กำลังหาคนที่พูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษพอดีอยู่เลยบอกว่าพี่เป็นหัวหน้าจากบริษัททัวร์ไกด์ที่เวียดนามนะครับคือสัปดาห์หน้าพี่จะมีลูกค้าคนไทยมาเที่ยวที่นี่ไม่รู้ว่าน้องจะสนใจพาเขาเป็นไกด์ไหมผมบอกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับบอกว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบที่พาคนไทยแบบเป็นทัวร์ไกด์พาคนไทยมาเที่ยวแบบนี้มาก่อนนะครับคือจริงๆมันก็เคยพาแต่แบบพาแค่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพี่แค่ 2-3 คนเท่านั้นแบบพากันเล่นๆน่ะไม่ใช่แบบพากันแบบจริงจังที่เป็นทัวร์ไกด์เลยแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเขาก็แค่ขอเบอร์ของผมก่อนแล้วก็เขาให้นำบัตรของเขาแล้วให้ผมกลับมาคิดแล้วอยู่ดีๆหลังจาก1สัปดาห์ผมก็ลืมไปแล้วเขาก็ติดต่อกับผมมาเขาบอกว่านี่สนใจไหมว่าถ้าสนใจจะไปรับลูกค้าให้เขาไหมเขาก็บอกว่าให้ผมว่าค่าตั๋วของน้องวันละจะได้เท่านี้นะครับว่าผมสนใจไหมคือตอนนั้นผมเองก็อยากมีประสบการณ์มากมายด้วยแล้วก็ตอนที่ยังเรียนอยู่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีตังค์มากเท่าไหร่ก็มีงานอะไรก็ทำเนาะตอนนั้นผมเป็นทิวเตอร์ด้วยก็รับทำหมดเลยอ่ะแล้วผมบอกว่าเออโอเคงั้นผมก็ลองอ่ะยังน้อยก็เขาบอกว่าถ้าติดภาษาไทยมากผมก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาได้คือตอนนั้นภาษาอังกฤษของผมก็มั่นใจมากคือแล้วผมก็ไปรับเขาที่สนามบินแล้วพาเขาเป็นทริปที่ประมาณ3วัน4คืนนะครับแล้วเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยประมาณ10คนแล้วแพวก็อายุน่าจะประมาณ37ถึง60นะครับก็ทริปไทม์ไลน์ของผมตอนนั้นก็จะพาเขาไปเที่ยวแถวฮานอยก่อนแล้วก็หลังจากพาไปเที่ยวฮานอยก็จะพาไปเที่ยวนิงบิงแล้วหลังจากที่พาไปเที่ยวนิงบิงเสร็จปุ๊บผมก็พาเขาไปเที่ยวที่หาดลองแต่ประเด็นก็คือตอนที่อยู่บนรถผมก็พยายามที่แนะนำผมก็พยายามที่คุยกับเขาสื่อสารกับเขาว่าเราจะผ่านสถานที่ตรงไหนผมจะควรแนะนำกับเขาอย่างไรบอกว่าทำผมก็ทำการบ้านมาแล้วก็เตรียมพวกคำศัพท์นู่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีๆพี่คนนึงก็มาบ่นว่าเมื่อยหลังจังเลยแบบ
เมื่อยหลังมากอะน้องแบบนี่เมื่อยหลังมากอะไม่รู้อะน้องรู้จักมีร้านนวดอะไรที่เวียดนามไหมคือตอนนั้นผมไม่รู้ว่านวดคือร้านอะไรขนาดที่ตอนที่พาพวกพี่ๆคนไทยนั้นไปเที่ยวที่นิ่งบิงแล้วพอที่ถึงที่ร้านอาหารนะแบบมีพี่คนหนึ่งเหมือนรู้สึกไม่พอใจกับผมเขาก็เลยไปคุยกับผมว่าน้องนี่น้องเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือพี่เป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นผมไม่รู้คำว่าผู้ใหญ่คืออะไรแล้วผมก็เขาพี่คนนั้นก็ประมาณน่าจะ40กว่าเขาก็ถามผมว่าหนูน้องเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่ตอนที่เขาแสดงใบหน้ารู้สึกว่าพี่คนนี้แบบโกรธมากๆคือเขาโกรธตอนที่เพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาไปตอนที่ผมพาเขาไปนิ่งบิงนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีคนแบบขอถ่ายรูปแบบเขาจะถ่ายรูปแบบถ่ายรูปแบบได้เลยอ่ะแล้วตอนนั้นเขาโดนโกงราคาแต่ผมลืมบอกกับเขาว่าพี่อย่าถ่ายรูปที่นี่นะแบบถ้าถ่ายนี้จะโดนโกงราคาแบบแพงมากตอนนั้นเขาให้ขายแค่ประมาณ15รูปแต่เขาคิดราคาเกือบ400,000นะทุกคนเกือบ400,000เงินเวียดนามผมไม่รู้ว่าเงินไทยเท่าไหร่แล้วพี่คนนั้นก็หลังจากนั้นพี่คนนั้นก็แสดงอารมณ์แบบแสดงอารมณ์แบบเสียใจเหมือนไม่พอใจกับผมเลยอ่ะแต่ผมก็ลืมอันนี้ผิดพลาดเองแล้วผมก็มาคุยส่วนแล้วพี่คนนั้นก็มาคุยส่วนตัวกับผมว่าหนูเป็นผู้นำหรือเปล่าหนูเป็นผู้นำหรือเปล่าหนูเป็นน้องเป็นผู้ใหญ่ผู้นำหรือเปล่าน้องเป็นผู้นำจริงๆไม่ใช่ผู้ใหญ่น้องเป็นผู้นำหรือเปล่าครับใช่ครับผมเป็นผู้นำผมเป็นผู้ใหญ่ครับแบบครับผมแค่บอกแบบนั้นผมไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้คำว่าผู้นำคืออะไรไม่รู้แต่แบบผมก็ครับแล้วอยู่ดีๆก็มีพี่คนนึงบอกว่าเฮ้ยช่างมันแค่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะมึงเครียดอะไรนักหนาขนาดนั้นมีพี่คนนึงก็มาคุยกับน้องบอกว่าน้องไม่เป็นไรน้องเนาะไปกินข้าวกันเถอะแล้วตอนที่เล่าต่อตอนที่อยู่บนรถตอนที่จะไปฮาร์ลองเบย์นะครับก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าปวดหลังมากอยากหลังนวดแล้วผมก็บอกว่าหลังนวดอ่ะหลังนวดที่แบบมีอะไรแบบนี้อ่ะทุกคนหลังนวดที่แบบนี้อ่ะแบบคือจริงๆอ่ะผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพาไปหลังนวดแบบนี้อ่ะมันถ้าผิดกฎหมายแล้วผมส่วนตัวผมเองก็จะโดนตำรวจจับแน่ๆนี่ขนาดแค่เรียนปี2แล้วตอนนี้คะแนนของผมก็ดีมากตอนนั้นได้ก็ได้ทุนจะไปเรียนสิงคโปร์อยู่แล้วแต่ต้องรอประมาณอีก 3-4 เดือนนะครับทุกคนผมก็คิดไปคิดมาว่าไม่ควรอันนี้ไม่ควรที่จะช่วยกับเขาผมก็คุยกับคนขับรถอยู่แล้วว่าเพราะว่าเขาบอกเพราะว่าผมก็ตอบตรงๆกับพวกพี่คนไทยว่าผมไม่รู้พวกหลานนวดที่มีผู้หญิงขายตัวแบบนี้หรือว่าหลานนวดที่เขาบอกว่าจะมีกะหรี่แบบนี้ผมไม่รู้อ่ะพี่คือผมไม่รู้จริงๆอ่ะไอ้หลานพวกนี้ผมยังเด็กอยู่ผมไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเขาบอกว่างั้นน้องๆลองถามพี่คุณลุงคนนั้นได้ไหมผมก็ลองถามคุณลุงคนนั้นแล้วบอกว่าคุณลุงครับพี่คุณลุงพอที่จะรู้จักหลานนวดที่แบบมีผู้หญิงด้วยหรือเปล่าคือผมก็ไม่ได้บอกว่า เขาอยากหากะหรี่อะไรแบบนี้ผมแค่พูดว่าอย่างร้านนวดที่มีผู้หญิงเขาบอกว่าก็มีอยู่นะเขาก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร้านนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าร้านที่เขาจะพามานี่เขาก็พามาตามที่ผมพูดแบบ
ผมพูดว่าหลานโน่จะมีผู้หญิงถ้าสมมุติว่าเขาอยากมีอะไรกันกับผู้หญิงคนนั้นเขาก็ต้องคุยส่วนตัวกันต่อกันเองนะครับผมก็คุยชัดเจนกับพี่คนนี้ว่าพี่คือการที่ผมหาผู้หญิงนี้มันผิดกฎหมายนะพี่ผมไม่สามารถที่จะหาการดีให้พี่ได้แต่หลานนวดนี้คือผมไม่รู้ว่าบริการของเขามันจะมีบริการแบบมีอะไรกันในนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ก็เวลาที่ผมนวดกับเขาพี่ก็ลองคุยกับเขาแล้วกันแบบลองคุยแบบภาษาท่าทางอ่ะทุกคนบอกว่าผมไม่ได้เข้าในร้านนวดนั้นคือรู้สึกแบบไม่อยากเข้าอ่ะทุกคนผมก็คุยกับเขาตรงๆอยู่แล้วผมยังเด็กผมขอโทษอันนี้ผมไม่เข้าก็ตอนนั้นแค่ประมาณ 3-4 คนเข้าเองเขาแค่ประมาณ10นาทีเขาก็ออกเลยเหมือนรู้สึกว่าเขาเลือกนั้นไม่ได้แล้วก็พาเขาไปเที่ยวต่อแถวฮาลองเบย์แต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจกับสิ่งที่ผมจะพาไปเที่ยวเขาก็แค่ถ่ายรูปแล้วชมนี่นั่นเหมือนรู้สึกว่าเขาอยากสนใจอยากหาผู้หญิงมากกว่าแบบนี่กลุ่มลูกค้ารีบผมคิดในใจว่านี่กลุ่มลูกค้าคนนี้จะมาเที่ยวเวียดนามจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามาหาผู้หญิงขอโทษนะครับอันนี้แค่พูดถึง10คนนั้นและอันนี้แค่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้อยากจะพูดถึงอะไรโดยรวมเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะครับทุกคนผมก็เลยพาเขาไปเที่ยวแถวรอบเมืองแต่รู้สึกว่าเขาเหมือนเขาแบบเสียใจมีคุณลุง2คนนะป่ะก็ประมาณเกือบ60อ่ะรู้สึกเขาเศร้ามากเหงามากเราอยู่บนรถมีพี่คนนึงก็คุยกับเมียว่านี่อยู่ที่นี่นะคุยกับเมียคุยกับลูกรู้สึกผิดจากตอนที่ผมพาเขาไปหาร้านนวดแต่อันนี้คือเป็นบริการอยู่แล้วว่าถ้าลูกค้าอยากจะหาร้านนวดเราก็ต้องพาลูกค้าไปหาร้านนวดจริงๆแต่การที่ร้านนวดนั้นมันมีบริการแบบเด็กนวดจะขายตัวเลยหรืออย่างไรอันนี้เขาก็ต้องคุยส่วนตัวของเขานี่ไม่เกี่ยวข้องกับผมเพราะว่าผมก็คุยชัดเจนกับเขาอยู่แล้วแล้วผมก็คุยชัดเจนกับคนขับรถอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะพาเขาไปหาร้านนวดที่มีผู้หญิงขายตัวแต่แล้วผมก็ไม่รู้ร้านนวดนั้นจะมีผู้หญิงขายตัวให้เขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่สนใจนะครับผมแค่ไปหาร้านนวดที่ราคาโอเคให้เขาและบริการโอเคให้เขาเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นนี้ผมขอไม่พูดนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นผมก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่นะว่าถ้าคือตอนนี้เขาอยู่เวียดนามยังไงผมก็เป็นกายของเขาผมต้องรับผิดชอบเขาแล้วผมก็ต้องคุยกับเขาชัดเจนว่าพี่ผมจะไม่ไปหาแบบผู้กะหรี่ให้พี่แต่ผมจะไปหาหลันนวดแต่ผมไม่รู้ว่าหลันนวดนี้มันจะมีบริการอะไรพิเศษให้พี่หรือเปล่าพี่ก็ลองคุยกันเองในนั้นแต่ผมก็เตือนกับเขาว่าอันนี้มันอันตรายนะพี่ถ้าสมมติว่าตำรวจไปตรวจแล้วเขาไปเจอแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะผมก็บอกกับเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาก็ถามอีกว่าตอนนั้นก็เกือบตอนเย็นแล้วเขาบอกว่าตอนเย็นนี่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะแล้วเขาบอกว่าที่เวียดนามมันมีอะไรดังหรือเปล่าผมก็บอกว่าที่เวียดนามมันมีร้านคาราโอเกะคนเวียดนามชอบร้องคาราโอเกะชอบคือแถวนั้นน่ะมันก็มีบาร์แต่เขาไม่ค่อยสนใจร้านบาร์เขาบอกว่าร้านคาราโอเกะนี้มันจะมีเด็กๆเป็นผู้หญิงไหมผมว่าก็มีนะมีเยอะแล้วเขาบอกว่าเด็กๆนั้นน่ะเขาจะยอมแบบมีอะไรกันในนั้นไหมคืออะไรอะต้องเน้นอะไรนักหนาว่าจะอยากจะมีอะไรกันกับผู้หญิงแล้วแบบคือแบบตอนนั้นคิดในใจอยากคิดในใจคือแบบเงียนขนาดนั้นเลยหรอคือเงียนขนาดนั้นหรือว่าอย่างไรอะผมก็แบบคิดในใจแบบนั้นน่ะก็มาคุยกับเขาว่าร้านคาราโอเกะนี้ก็มีเด็กเสิร์ฟคือเขาก็ให้เราจับคือเด็กเสิร์ฟนี่ก็สวยอยู่นะเขาก็ให้เราจับนู่นนี่นั่นแต่แบบจำไม่จะจบแค่นั้นคือไม่ได้ไปกว่าไกลกว่านี้ก็เฮ้ยทุกคนรู้ไหมว่า
บรรยากาศตอนอยู่ในห้องร้านคาราโอเกะมันเป็นยังไงไหมทุกคนลองเดาก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนคือผมจะมีช้อยส์ให้ทุกคนเลือกอันแรกก็คือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็แค่ร้องคาราโอเกะกับเด็กเสิร์ฟเวียดนามประมาณ10คนแต่ต้องยอมรับว่าเด็กเสิร์ฟในนั้นสวยสวยมากหุ่นดีมากแบบอะไรก็ชัดเจนนะแบบทุกคนอันนี้มันชัดเจนนะครับทุกคน ขอโทษแบบคือมันชัดเจนมากๆแล้วสวยแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงเวียดนามที่เป็นภาพเหนือนี้แบบหน้าตาดีมากแบบผิวขาวมากๆนะครับทุกคนแล้วประเด็นคือแบบคุณลุง2คนแล้วมีพี่หลายคนตอนอยู่บนโลดแบบเช่ามากอะเหมือนแบบไม่ค่อยอินจอยกับการไปเที่ยวเวียดนามไม่ค่อยอินจอยกับทริปนี้เลยแต่พอดีตอนที่เห็นผู้หญิงเสร็จปุ๊บเขาเต้นเหมือนแบบได้เจอทองได้เจอไดมอนด์ได้เจออะไรที่แบบมีคุณค่ามากๆแบบเขาเต้นแบบenjoy นู่นนี่นั่นกับเขาคนนี้ผมงงมากตอนนั้นงงมากแล้วแบบแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเขามาถามบอกว่าพี่มาเล่นมานั่งกับหนูค่ะคือเขามาชวนผมนะครับมานั่งกับหนูนั่งเงาๆในนั้นเพื่อแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรช่วยดูแลลูกค้าให้ผมละกันนะครับให้ลูกค้ามีความสุขพอคือร้านนั้นเป็นร้านปกติไม่ผิดกฎหมายนะครับร้านที่มีเด็กมาเสิร์ฟมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแค่ผิดตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราทำอะไรมากกว่านั้นมันก็ต้องผิดอยู่แล้วแล้วก็ในนั้นนะมีพี่คนไทย2คนคือผมไม่รู้ว่าเขามีเมียมีลูกอะไรหรือเปล่าแต่เขามาถามผมว่าคือตอนนั้นก็อยู่ในนั้นประมาณมากกว่า3ชั่วโมงคือทุกคน3ชั่วโมงเราอยู่ในห้องในร้านห้องคาราโอเกะแล้วแบบเราที่แบบเป็นคนที่ไม่ได้ร้องอะไรเลยเราคนไทยพวกพี่คนไทยเขาก็ไม่ได้ร้องอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงภาษาเวียดนามเขาร้องไม่เป็นยังไงมีแค่เด็กเสิร์ฟผู้หญิงเวียดนามร้องแล้วก็เต้นโซให้พวกพี่คนไทยนั้นเห็นแล้วตอนที่เกือบที่จะกลับบ้านพี่อีกคนนึงก็บอกว่าคือชอบแบบเหมือนรู้สึกว่าชอบน้องผู้หญิงคนนั้นมากๆดีเซอร์คนนั้นแล้วเขาบอกว่าอยากให้ผู้หญิงคนนั้นไปต่อกับเขาได้ไหมไปต่อคือไปต่ออะไรที่โรงแรมอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วผมก็พยายามที่จะคุยกับเขาแบบนี้ว่าคือแค่ไปต่อที่โรงแรมหรือไปต่อที่ไหนผมก็ไม่ก็คุยชัดเจนกับเขาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อเพื่อทำอะไรของเขาผมก็ไม่รู้อยู่แล้วแต่ผมก็ไปถามว่านี่เธอจะไปหรือเปล่าถ้าไปนี่เธอกินยาคลายยังไงแล้วเขาบอกว่าอันนี้เขาก็ปฏิเสธให้ผมตั้งแต่แรกเลยว่าคือมาม่าไม่อนุญาตให้ผมไปต่อกับลูกค้าแบบนี้นะครับคือผมแค่ดูแลลูกค้าในร้านโอเคคาราโอเกะนี้อย่างเดียวกันที่ผมจะไปต่อที่อื่นผมมันไปไม่ได้แล้วผมก็มาพูดมาแปลต่อกับพี่คนไทยคนนึงแล้วเขาก็คือเหมือนเขาก็อยากให้ผมลองมาคุยใหม่กับผู้หญิงคนนั้นเพื่อแบบอยากให้ผู้หญิงคนนั้นตกลงว่าจะไปกับเขาต่อไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นก็คุยชัดเจนว่าจะไม่ไปต่อนะแล้วรู้สึกว่าพี่เขาก็เสียใจมากๆเลยอยู่บนรถไม่คุยแต่เรื่องสาวๆเท่านั้นคือแบบผมงงมากแต่อันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ผมก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนว่าประสบการณ์ที่พาพวกพี่คนไทยมาเที่ยวเวียดนามแล้วมาหาแบบร้านนวดที่เวียดนามมันเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีหลายคนอยากมีความต้องการจะไปหาผู้หญิงอะไรแบบนี้แต่ผมก็คุยชัดเจนว่าผมจะไม่หากะหรี่ให้เขานะครับคือผมก็
มาเล่าเรื่องเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าทุกคนชอบเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเพิ่งพูดหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ